ต่อไปนะคะก็ไปที่ท่านผู้รู้อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณสมชายนิติกาญจนานะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท STM อาหารสัตว์จำกัดก็ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องระบบการผลิตและความคุ้มค่าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็ปศุสัตว์นะคะเดี๋ยวขอเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณสวทช.ครับที่ให้โอกาสนักธุรกิจบ้านนอกอย่างผมมาเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกับพวกท่านนะครับวันนี้ผมคงจะเอาประสบการณ์มาแลกกันว่าวันนี้ผมทำอะไรมานานขนาดไหนผมทำเบลแก๊สมากว่า20ปีพวกท่านยังไม่ทำนะผมทำมาแล้ว20ปีที่แล้วเพราะผมเจอปัญหาเพราะผมมีฟาร์มหมูผมคนเลี้ยงหมูนะก็เคยปัญหาหมูคือการน้ำเสียกินเห็นแมลงวันเป็นปัญหาใหญ่นะครับของคนเลี้ยงทั้งหลายไอ้เราก็จบเรียนหนังสือจบมาก็บอกทำไมจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทำไมต้องโดนฟาร์มหมูจะโดนขับไล่อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราหาคำตอบได้ใหม่ๆก็เพียงหวังว่าต้องการแก้ปัญหาของเสียที่ในฟาร์มหลังจากทำไประยะระยะหนึ่งเพราะว่าพลังงานที่มันได้เนี่ยอุ้ยมันเยอะเนาะเราทำพลังงานได้มากอย่างเช่นวันนี้ไอ้นี่เป็นอาชีพหนึ่งในยุโรปก็ทำพลังงานพวกนี้มามากนะครับมากจนเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะครับท่านฟังอาจารย์รู้ไวแคสเยอะแล้วนะอาจารย์เล่าให้ฟังหนังสือเยอะผมไม่ชอบผมชอบดูรูปผมคนแก่แล้วชอบดูรูปให้มันรู้สวยๆเนี่ยสนุกกว่าครับฟังอาจารย์แล้วเดี๋ยวง่วงอาจารย์พูดแต่เรื่องน้ำเสียโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องในอดีตไปแล้วเรื่องในปัจจุบันนี่ผมไม่ใช่แล้วเอาน้ำเสียมาทำให้เป็นท้องได้ยังไงท่านสนใจไหมครับถ้าสนใจตามผมไปดูนะนี่ใบแก้รุ่นนี้อังกันก็ได้ชินนะชินอย่างเงี้ยผมคือปกติคนนี่เขาไปฟาร์มผมเนี่ยบริษัทผมที่ประจำเลยนะอย่างน้อยเดือนละครั้งคุณเชื่อไหมไปดูสไลด์พวกเนี้ยผมก็พูดไปแล้วนะคนก็ไม่เบื่อนะผมพูดมาสิบเกือบสิบปีนะต้องไปดูงานมาอะไรมาเดี๋ยวก็ไม่รู้อยู่สไลด์อย่างเงี้ยแล้วก็มาดูงานในผมเนี่ยไปตั้งรับเตียไปแปดคนแล้วนะเชื่อไหมรับเตียเราเนี่ยไปแปดสิบสี่รัฐบาลไปแปดคนแล้วทางทหารไปหมดนายกยังไม่ไปแค่นั้นเองนะครับไอ้รูปไอ้ฟาร์มเนี่ยฟาร์มโบราณสุดนะ20ปีคุณเชื่อไหมเนี่ยนี่มันใช้งานอยู่นะนะครับเนี่ยเบลแก๊สคือฟาร์มหมูเนี่ยบอกตรงผมเนี่ยระบบใช้เป็นระบบ UASB คือรัฐบาลก็ให้สนพเนี่ยมาส่งเสริมพลังทดแทนก็เอาเงินจากรัฐบาลมาส่วนหนึ่งไอ้ให้ผมทำเองบอกป่าผมบอกโอ้ยไม่ไหวเราลงทุนเยอะนะครับก็เอาเงินฟรีมาส่วนหนึ่งมาทำพูดง่ายนะแล้วก็เลยเบลแก๊สเชียงใหม่ออกมารุ่นไหนผมเอาหมดนี่เป็นรุ่นแรกเลยนะผมมีหมูรุ่นแรกของผมทำนี่ก็กินเนี่ยมีโรงอาหารสัตว์อยู่ราชบุรีนะครับมีหมูอยู่ก็แสนกว่าตัวก็ไม่น้อยนะแสนกว่าตัวนี่ระดับไม่น้อยแล้วนะครับมีฟาร์มหมด8ฟาร์มนะครับทำพลังงานทดแทนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้นะครับอันนี้แบบแก๊สรูปนี้20ปีแล้วยังใช้งานนะคนได้ดูกันทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาเยอะเลยนะครับผมก็มีหน้าที่รับแขกและรูปพวกนี้ก็ต้องโชว์ทุกงานไปท่านอย่าตกใจนะถ้าเคยไปดูแล้วถ้าเจอรูปนี้กันนะผมก็รูปที่ฉายซ้ำให้ท่านดูเรื่อยๆเพราะก็เป็นรูปแค่อยู่แค่นี้นะครับนี่คือเวอร์ชันใหม่ของเออร์ดี้ของเชียงใหม่เขาเนี่ยผมก็มีอีกฟาร์มหนึ่งเนี่ยฮะไปรูปใหม่แล้วแต่ทั้งหมดเป็น UASB ทั้งหมดเลยนะครับเขาบอกว่าขี้หมูเนี่ยมันย่อยง่ายมันสามารถทำให้แก๊สเร็วจนกระทั่งพวกโรงงานต่างๆนี้เขาทำไงฮะแล้วระบบร่มที่อาจารย์ว่าแหละก็ไปหาผมฮะคุณสมชายขอนั่งขี้หมูเลยไปกู้ระบบหน่อยแต่ผมไม่เคยร่วมนะอาจารย์นะไม่มีผมไม่เคยร่วมเพราะผมมีขี้หมูอยู่ในมือขี้หมูไม่เคยขี้หมูออกไปก็บีกได้แก๊สตลอดแต่ระบบโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆโรงครับต้องขอน้ำขี้หมูผมนะทุกๆโรงที่ไปในแถวๆมหาชัยแถวๆชุดพันธุ์นี่มาขอน้ำขี้หมูผมทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็รูปหนึ่งอันนี้ก็อีกรูปหนึ่งมีเยอะฮะมีหลายฟาร์มนะครับอันนี้อีกรูปหนึ่งส่วนใหญ่เป็น USB ทั้งหมดเลยนะครับคงไม่ต้องให้ดูรูปให้ประชาชนได้ไม่ง่วงนะฮะนี่รูปนี้ใหม่เลยนะเหมือนที่อาจารย์มีเมื่อกี้เนี่ยไอ้มีเสียทีอาไอ้โครงการเนี่ยผมเอาน้ำเสียโรงงานแอลกอฮอล์โทษแอลกอฮอล์ใช่เอามาทำเบลแก๊สแต่ทำเป็นเสียทีอาแต่ความจะเป็นได้ไหมบอกไม่ใช่แต่ผมต้องทำเสียทีอาเพราะว่าผมอยากเอาพืชพลังงานมาใช้ในเมื่อถ้าโครงการมัน ยกเลิกแล้วพวกเงินที่ให้มาเนี่ยให้มาในรูปของน้ำเสียอุตสาหกรรมนะครับผมก็น้ำเสียเดิม6กิโลใช่ไหม6กิโลมาทำเบลแก๊สเสร็จผมก็เอาน้ำเสียไปปลูกพืชพลังงานต่อนะครับผมบ้าเปล่าไม่รู้นะผมเอาน้ำประปาเนี่ย
ปั๊มให้โรงงาน6กิโลนะปั๊มเขาทำผิดแอลกอฮอล์เสร็จเขาส่งน้ำเสียมาให้ผม6กิโลคิดดูเลยเอาน้ำปลาดีๆแลกน้ำเสียนั่นอยู่ว่าเราเองนี่บ้าเปล่าเอาแล้วของดีๆไปแลกของเสียมาเราทำพลังงานทดแทนนะมาบ้างไม่มาบ้างก็มีนะครับไอ้ถังเยอะๆเนี่ยนะตัวฟอกแก๊สผมว่าน้ำเสียจากโรงงานแอลกอฮอล์เนี่ยซัลเฟอร์มันสูงมากหมื่นกว่า ppm นะครับก็ต้องใช้ถังฟอกหลายใบนะแต่โอเคนะมันเวิร์กได้2ปีฮะตอนนี้มันเริ่มผุแล้วครับนะครับนะครับขี้หมูที่ออกจากระบบมาเนี่ยคือเรายอดโปรตีนส่วนใหญ่นะครับออกมาเมื่อเนี่ยเราก็ยังมีเหลืออยู่เป็นกาตะกอนนะครับก็เอามาตากนะครับเอามาตากเป็นกาตะกอนเนี่ยผมง่ายๆเป็นลานกองทรายเนี่ยเอาขี้หมูใส่ลงไปมันก็มีกองเอาตะกอนแห้งเอามาเป็นปุ๋ยฮะนี่ก็เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ขายนะครับน้ำเสียท่านเชื่อไหมฮะคุณย่อยสารอินทรีย์แล้วนะครับสิ่งที่เหลืออยู่ตรงนั้นคือไนโตรเจนไนโตรเจนไม่หายไปไหนเลยนะครับออกมาลูกของน้ำต้องผ่านระบบเวทแลนด์หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะระบบเนี่ยต้องให้แบลแก๊สเนี่ยแก้ปัญหาของเสียได้หมดผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ขออาจารย์ว่าใช่ป่ะผมรู้แต่ผมไม่ใช่เพราะไนโตรเจนเหลือหมดอ่ะคุณคิดดูเถอะคุณรู้ซีโอหายไปแต่เอ็นยังอยู่ฮะไนโตรเจนยังเหลืออยู่ในระบบนะก็อยู่ในออกมาลูกของปุ๋ยคือขี้หมูอีกส่วนลูกน้ำนะครับน้ำผมไปทำอะไรต่อนะปลูกผักสวนครัวนะครับปลูกผักสวนครัวนะครับงามไหมครับเนี่ยน้ำขี้หมูนะปลูกผักสวนครัวนะครับปลูกกล้วยฮะปลูกกล้วยปลูกต่อไปฮะเห็นไหมเต็มเลยนะอะไรของเขารอบฟาร์มผมเนี่ยปลูกปาล์มคุณเชื่อไหมผมมีปาล์มหลายประมาณเป็นพันไร่นะผมมีปาล์มเยอะนะครับตอนนี้ผมเลิกปลูกปาล์มคุณเชื่อไหมเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปเดี๋ยวจะมีของให้เห็นว่าทำผมเลิกปลูกปาล์มปาล์มก็ดีนะแต่ผมเลิกปลูกปาล์มคิดดูดิเนี่ยฟาร์มผมเนี่ยต้นแบบเดียวปาล์มใหญ่มาแล้วครับผมมีที่ประมาณ5,000 ไร่นะผมสร้างฟาร์มเนี่ยนี่จะไปปลูกปาล์มแล้วนะครับน้ำเสียเพื่อเอาไปปลูกปาล์มน้ำมันนะครับเอาอย่างบอกจากปลูกปาล์มก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงไรแดงไม่เลี้ยงครับมันเกิดในธรรมชาติในบ่อนในบ่อของเสียเนี่ยมาผ่านระบบเวทแลนด์แล้วเนี่ยฮะมีแลนด์แดงเกิดขึ้นผมขายไรแดงด้วยนะครับน้ำสุดท้ายผ่านระบบเวทแลนด์แล้วท่านดูสิครับใสไหมครับเอามาล้างคอกหมูอะเพราะหมูนี่ 80% ของจำนวนของน้ำเนี่ยคือน้ำเสียที่จะไปล้างคอกผมเอาน้ำสุดท้ายผ่านระบบเวทแลนด์แล้วเอามาล้างคอกหมูผมนะครับครบสกิทนะฮะซีโร่เวสต์นะนะครับของเสียออกมาใช้ไประบบกลับมาใช้หมดแต่ถ้าเป็นของเสียจากแอลกอฮอล์ตรงนั้นไม่ได้เพราะสีมันดำมากนะครับแต่ในฟาร์มผมใช้นะครับแต่สุดท้ายผมไปปลูกพืชพลังงานนะเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ดูครับนะครับแก๊สที่ผิดได้ทำอะไรฮะผิดไฟฟ้านะครับไฟฟ้าไอ้ฟาร์มนี้ใช้ในฟาร์มนะครับอีกส่วนหนึ่งขายออกนะผมง่วงมาหลายปียอมรับตรงแล้วผมง่วงมาหลายปีผมปั่นไฟอย่างนี้นะครับส่วนหนึ่งก็ปั่นออกไปใช้ส่วนใช้ขายปังกรเนี่ยขายไม่ขายที่เวฟไฟฟ้าราคาแพงแล้วก็ปั่นให้เยอะแล้วก็ขายส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งในตอนกลางวันตอนคืนเอาไฟฟ้าหลวงมาใช้นะครับท่านรู้ไหมครับถ้าเราลงซิงโครไนซ์เข้าไปในระบบไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์สอนบอกว่าไม่ใช่อาจารย์สารโลนนะอาจารย์อื่นผมก็เอนจิเนียร์เหมือนกันนะอาจารย์สอนบอกว่านี่มันจะต้องรับโหลดที่อยู่ภายในฟาร์มก่อนรับหมดแล้วนะครับแล้วมันถึงจะค่อยออกไปข้างนอกในเรื่องของความจริงถ้าซิงค์ระบบขึ้นไปขึ้นรับมันแชร์โหลดหมดเลยนะโหลดในฟาร์มตัวเองด้วยโหลดข้างนอกด้วยนะครับมีฟาร์มหนึ่งฮะผมมีต้องถ้าผมใช้ไฟฟ้าหลวงเนี่ยประมาณ650 กิโลวัตต์ที่ใช้ในฟาร์มผมนะเลี้ยงหมูใช้มาให้อาหารใช้หมดเลย650 กิโลวัตต์แต่พอผมปั่นไฟจะทำให้แพงนะให้เป็นศูนย์เนี่ยนะผมต้องปั่น850นั่นเชื่อไหมฮะพอปั่นเสร็จปั่นขึ้นเสาแรงสูงปั๊บมันโหลดในฟาร์มมีมันก็ไปจ่ายไปข้างนอกมีมันก็จ่ายด้วยใจดีฮะจ่ายหลวงนอกด้วยผมเสียฟรีไป200 กิโลวัตต์นะฮะเสียมาหลายปีแล้วครับเพราะการระบบไฟฟ้าที่เราซิงเข้าระบบไปเนี่ยมันจ่ายหลวงข้างนอกด้วยนะท่านจะไปเชื่ออาจารย์ไม่ใช่อย่างสารวจผมเชื่ออาจารย์คนอื่นทุกคนอื่นที่บอกเจ้าสอนมาพี่ง่ายบอกว่าเนี่ยมันต้องไปจ่ายจ่ายเฉพาะในฟาร์มก่อนแต่ยังไม่ใช่ไปจ่ายหลวงนอกแล้วข้างนอกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ฟาร์มเนี้ยผมมีไฟสัตว์รับขายไฟฟ้านะฮะปรากฏว่ามันเป็นนะฮะผมได้ค่าไฟฟ้าทุกเดือนนะแต่ไม่ได้มากได้น้อยนะฮะแต่ถ้าไฟแต่เราก็ต้องจ่ายไฟฟ้าหลวงด้วยนะครับ
พราะมันกลางวันมันปั่นมากเลยมันออกไปข้างนอกด้วยอยู่ใช้ข้างในด้วยถ้าคนหวังว่าใช้ซิงค์เข้าระบบแล้วเนี่ยเจอปัญหาแบบผมทุกคนเลยนะครับนี่ฟังเล่าให้ฟังนะครับผมเลี้ยงหมูนะครับผมขายหมูทุกแระผมขายขี้หมูขายผักสวนครัวขายกล้วยขายไรแดงขายปั๊มน้ำมันขายไฟฟ้าเยอะเนาะมีใครทำนี่กับผมบ้างเนี่ยขายเยอะๆเลยนะครับที่ขายมากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ขายคือขายอะไรขายคาร์บอนเครดิตผมไม่รู้ใครรู้จักคาร์บอนเครดิตไหมครับ CDM อ่ะรู้จักไหมเอ่ยรู้จักไหมครับรู้ไหมถ้ารู้ถ้ารู้ผมจะไม่พูดต่อถ้าไม่รู้ผมจะอธิบายจากภาวะโลกร้อนเนี่ยเราลองรู้ไม่รู้เอ่ยไม่รู้นะโอเคคืองี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยขออนุญาตนั่งนะปล่อยปัญหาปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับเมื่อภาวะโลกร้อนเนี่ยเพราะว่าแสงอาทิตย์ที่มันส่องมาแล้วพวกแก๊สมันลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศมันเข้ามาผ่านมาแล้วมันสะท้อนกลับไปไม่ได้นะครับเกิดเพราะแอบซอบความร้อนอยู่ในโลกโลกเลยร้อนนะครับแล้วโลกร้อนเกิดอะไรขึ้นน้ำแข็งละลายถูกไหมครับน้ำแข็งโคละลายปัญหาภัยพิบัติเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมามากมายนะครับแต่ก๊าซมีเทนเนี่ยมันมีความรุนแรงกับคาร์บอนไดออกไซด์21-22เท่าประมาณนี้นะครับมันก็ยิ่งสร้างปัญหามาก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 ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโครงการเอาลดการปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สออกมาเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้ว41ประเทศเขามีสัญญาว่าต้องลดนะครับถ้าใครลดไม่ได้ก็ไปให้ประเทศที่ไม่ต้องลดเช่นประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องลดทำโครงการเก็บแก๊สมาทำลายเป็นคิวนะครับก็แปลงมาเป็นตันก็ราคาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขายโครเครดิตตรงเงี้ยให้กับประเทศที่เขาต้องมีหน้าที่ต้องลดไอ้ผมนี่ก็เอาสิเฮ้ยขายแล้วก็ขายฮะผมได้กระตังมาหลายสิบล้านนะประมาณเกือบ30 ล้านแล้วนะครับผมกล้าพูดว่าได้เยอะเพราะว่าไอ้โครงการนี้มันไม่เสียภาษีนะครับผมได้เงินฟรีนะครับได้ขายเครดิตให้กับฝรั่งนะครับโดนสุดท้ายโดนฝรั่งเบี้ยวฮะเพราะว่าประเทศซื้อมันเจ๊งหมดเลยยุโรปมันเจ๊งโอ้ยุโรปเจ๊งหมดก็ไม่ซื้อไม่ซื้อผมก็โดนเบี้ยวนะครับนะครับก็ยังมีโครงการเหลืออยู่ที่พยายามจะขายต่อนะครับแต่ราคามันไม่มีค่าเลยนะครับตอนนี้จาก5 ยูโรผมขาย5 ยูโรบอก3ได้มั้ยอ่ะ3ได้ก็ได้3พอ3บอกขอเลิกมั้ยเลิกก็ได้แต่ขอจ่าย3มาก่อนได้มั้ย3ยังไม่ยอมจ่ายเลยนะครับทีนก็10 ล้านนะครับแล้วก็แต่เราได้ตังค์มาประมาณสัก30 ล้านได้แล้วนะขายโครงการอย่างเงี้ยนะครับไอ้นี่เป็นประโยชน์จะเบลแก๊สนะครับผมของขายคาร์บอนเครดิตได้ผมก็ไปบอกในทุนผมคือธนาคารบอกเฮ้ยผมมีโครงการขายไม่มีขายได้เหมือนไม่มีใครขายได้เหมือนผมเนี่ยผมขายคาร์บอนเครดิตได้ขายเครดิตได้มั้ยเพราะงั้นคุณให้ผมกู้ตังค์ดอกถูกหน่อยได้มั้ยแบงก์ก็บ้าจี้เห็นด้วยดีเลยนะแบงก์ก็เอากับผมนะบอกเอ้ยเปอร์เซ็นต์มันมั่นคงนี่มันคนขายเครดิตมันจะขายได้เลยเพราะงั้นให้มันกู้ดอกถูกหน่อยท่านเชื่อไหมครับผมกู้ PN วันนี้ดอกที่อัพสูงนี่คือ 2.7% ต่อปีผมกู้ธนาคารได้ขนาดนี้นะครับเพราะเครดิตผมค่อนข้างดีมากในสายตาของธนาคารอย่างน้อยขายคนนี้ได้ไหมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับว่าจะภาวะโลกร้อนจะทำโครงการขายเนี่ยผมขายมาเยอะเลยนะครับขายในสิ่งที่เขาไม่ได้ขายกันผมก็ขายออกมานะครับตามธุรกิจผมถึงโตนะครับต่อไปครับคร่าวๆนี้ขายคาร์บอนเครดิตนะครับทำได้มากคนอื่นเขานะครับสิ่งที่เราทำเราใช้พยายามใช้พลังงานเรียกแก๊สที่ได้มาทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็มีเคยไปใส่ในโรงงานอาหารสัตว์นะครับใส่ในบอยเลอร์นะครับแต่ก็ต้องฟอกแก๊สก่อนนะครับผมฟอกได้จะเกือบเหลือไม่ถึง100ครับไปใส่ในบอยเลอร์ก็ได้นะหลังๆนี่เอางี้ดีกว่านะไม่เอาในบอยเลอร์แล้วไอ้ผมเลี้ยงหมูนะคุณเห็นไหมหมูนี่ที่มันเกิดใหม่ๆมันต้องใช้ไฟฟ้าที่กกถูกไหมลูกเกิดใหม่มันต้องการความอุ่นไฟฟ้าที่กกนี่เรื่องโบราณเลยนะผมเนี่ยใช้งี้กกนะครับไอ้แม่ข้อนี้ห้องคลอดหมูนะไอ้แม่มันก็อยู่ข้างๆมันก็ร้อนมันก็อยากได้เย็นไอ้ลูกต้องการความอุ่นนะครับเกิดมาต้องอุ่นนะครับเดี๋ยวนี้หมูผมทันสมัยกว่านี้นะนี่เห็นไหมทำไงฮะนอนแผ่นน้ำร้อนแผ่นน้ำร้อนมาจากไหนอ่ะเนี่ยแผ่นเอาน้ำเนี่ยแผ่นน้ำร้อนคือแผ่นพลาสติกมันถุงน้ำร้อนแล้วครับแต่เป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วเราฟูน้ำอุ่นลงไปในแผ่นตรงนั้นนะฮะให้หมูแล้วปรับอุณหภูมิให้หมูมันได้อุณหภูมิได้มันก็นอนแทนใช้ไฟฟ้ากกผมก็ไม่ได้เอาร้อนมาจากไหนก็เชื่อปั่นไฟเบลแก๊สนั่นแหละครับเมื่อก่อนใช้กับโรงงานใช่ไหมพอขายใส่เบอร์เนอร์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว
เอามาใส่กับไอ้แผ่นน้ำร้อนดีกว่าปรับอุณหภูมิเพราะงั้นในฟาร์มผมเนี่ยเห็นไหมฮะมีเครื่องปั่นไฟเครื่องไฟโบราณนะเอาเครื่องไอ้ฮีโน่โบราณเล็กๆนั่นแหละนะครับเอามาปั่นแถมปั่นมอเตอร์ต่างหากท่านดูสิโบราณแค่ไหนปั่นมอเตอร์แล้วเอาหม้อน้ำก็ไม่มีปกติถ้ามีหม้อน้ำเนี่ยต้องเสีย10-20แรงม้านะคุณรู้ไหมแรงม้า1ปีนึงเสียค่าไฟประมาณ 20,000 กว่าบาทถ้า20แรงคูณไปคูณไปเท่าไหร่เสียค่าไฟเท่าไหร่นะครับในการทำน้ำให้เย็นเพื่อมาหล่อเย็นเครื่องยนต์นะครับผมไม่มีพื้นมีถังน้ำอยู่ข้างบนใช่ไหมแน่นะหล่อเย็นผมนะครับแล้วครับแล้วก็น้ำหล่อเย็นเนี่ยมาปรับอุณหภูมิด้วยส่วนของไอเสียไหมไอเสียนะครับไอมีที่ชี้ไปป่ะเนี่ยไอผมก็ไม่เคยเป็นกดได้ไหมครับเนี่ยไม่มีโอเคนะครับเห็นไหมเอาไอเสียเนี่ยไอเสียไปต้มน้ำนะไอต้มน้ำก็ทำทิ้วเหมือนทิ้วเบอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับข้างในก็มีน้ำเอาน้ำได้น้ำเสร็จก็เอาไปปรับอุณหภูมิกับถังบนปรับอุณหภูมิให้เราต้องการได้ประมาณ40องศาก็โฟลครับโฟลไปในล้าหมูให้หมูนอนเออแล้วไฟที่ฝันได้ไปไหนฮะมาใช้กับพัดลมนะครับประหยัดภัยดีไหมครับเอาเวสฮีทเวสที่คุณต้องเสียแล้วเนี่ยเอากลับมาทำประโยชน์นะครับไอโครงการนี้ได้รางวัลเยอะนะได้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติได้รางวัลเศรษฐกิจเอ้ยไม่ใช่รางวัลเศรษฐกิจเพียงอีกเรื่องหนึ่งนะครับได้รางวัลไอไทยแลนด์นิยวอร์ดอาเซียนนิยวอร์ดเนี่ยผมได้รางวัลมาเยอะอะไรพวกนี้นะครับแล้วสงสัยไม่ทางสูงไหมว่าทำไมไอทางสูงเรื่องขังเก็บน้ำใช่ไหมน้ำร้อนแล้วก็มีแล้วแล้วเรื่องของว่าเอาไว้ทำไมเนี่ยนะน้ำร้อนเป็นอย่างนี้นะเคยเห็นหลังคาฟาร์มผมไหมตอนสมัยไหมครับมีโซล่าเทอร์มอลด้วยเอามาใส่ถังในถังสูงเนี่ยเอาความร้อนเก็บอีกช่วงหนึ่งนะครับเอามาใส่ในถังไว้แล้วก็มาปรับอุณหภูมิร่วมกันนะครับส่งไปให้หมูนอนอันนี้ของฟรีนะเนี่ยคือจริงๆถ้าหากว่าตอนโซล่าเทอร์มอลเดียวๆเนี่ยนะไม่ให้คุ้มนะครับคือมันจะคุ้มรัฐบาลซับซิดี้นะแล้วทำไมพอซื้อผมตั้งแต่นี้ถึง 5,000 บาทจนนี้เหลือ 2,000 กว่าบาทแล้วผมเอาหมดทุกปีเลยบอกใครเหนือผมเอาหมดไปทำฟาร์มหมูคุณหมูก็ให้สมมติถ้าว่าไปกับโรงแรมผมบอกโรงแรมเวลาหน้าร้อนแขกไม่อาบน้ำร้อนคนพักไม่อาบน้ำร้อนแต่หมูผมเกิดทุกวันต้องใช้บริการน้ำร้อนทุกวันผมก็ประโยชน์ที่ได้นะได้มากกว่าให้โรงแรมอีกให้ผมดีกว่าพอก็ให้ผมมาเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ผมใช้บริการโซล่าเทอร์มอลของคคของกระทรวงพลังงานนะครับก็เอาความร้อนตรงนี้มาใช้นะครับร่วมกับไอเสียเครื่องยนต์นะครับที่เรามีอยู่เอามาทำอย่างนี้นะครับเอาฮีทเวสที่เราต้องทิ้งนะเอามาใช้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับหลังคาแล้วงงไหมมีทั้งหลายแยะเลยนะครับมีหลายรูปเลยเนี่ยนะครับมีแยะเลยนะครับแล้วหมูไปอย่างนี้หมดเลยในฟาร์มผมนะครับในฟาร์มแม่พันธุ์นะทำอย่างไรที่เราจะเอาพลังงานที่เรามีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดนะครับเอาไล่ฝ่ายเรื่องก็ได้เรื่องเซฟพลังงานท่านเคยปรับรู้ว่าเวลาเราปั่นไฟเนี่ยนะเป็นเครื่องปั่นไฟอยู่ตัวนึงมันใช้มอเตอร์ตั้ง30แรงม้าไปปั่นพัดลมนะแล้วก็ไปขับให้ภายน้ำมันเย็นเอาน้ำหล่อเย็นมาไปฮีทไปหล่อเย็นเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์มันทำงานนะครับคุณรู้ไหม30แรงม้าผมใช้ง่ายนะแล้วผมก็เอาสระใหญ่ๆที่ผมมีอยู่ข้างฟาร์มนี่แหละเอาน้ำจากสระมาผ่านที่ไอ้เชนเจอร์แล้วก็ลงไปลงสระใหม่คุณเชื่อไหมใช่มอเตอร์แค่3แรงจาก30แรงเหลือ3แรงคุณเสียไป27แรงปีนึงหลายแสนนะครับพวกเราถ้าเราทำอุตสาหกรรมถ้าไม่รู้จักประหยัดพลังงานจะลำบากนะครับผมประจันในสิ่งเหล่านี้มันควรจะต้องได้มาใช้การดูแลอย่างนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเซฟเงินอีกนั้นให้เราอย่างมหาศาลเลยนะครับตรงนี้สิ่งที่เราทำมานานนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นของดีเราก็มาเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวนี้ผมฟังของไทยมาเยอะเลยนะท่านอาจจะเบื่อแล้วผมฟังพูดเรื่องของไทยมาฟังเยอะท่านเราฟังของนอกได้ไหมผมไปเยอรมันทุกปีคุณเชื่อไหมไปทุกปีครับสิ่งที่คุณเห็นนะฮะพลังงานในเยอรมันวันนี้เขาความพลังงานทดแทนจากอะไรนะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับไอ้สไลด์เนี้ยต้องดูเลยผมไปเมื่อปี08นะครับเขาทำไปโอเมส 6.6% จากพลังงานทดแทน 9.5% ลมนี้ 1.6% นะครับคิดดูเนี่ย
ทำไมเขาไม่เอาแสงอาทิตย์บ้างไม่รู้นะเพราะแสงอาทิตย์ถูกใส่ยุโรปเป็นไฟแสงอาทิตย์ไม่เคยมีนะครับแต่เราเนี่ยประเทศเราต่างกันเลยประเทศเราพยายามทำแสงอาทิตย์เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดว่าพลังงานทดแทนที่ได้เนี่ยทำไมไบโอแก๊สมีความเหมาะสมมากนะครับอันนี้ไบโอแก๊สที่เยอรมันนะผมไปทุกปีคุณเชื่อไหมเดือนพฤศจิกาผมต้องไปรับหิมะที่เยอรมันทุกปีเลยเพราะไปดูไบโอแก๊สที่ความก้าวหน้าของเขาเรียกว่าเขาพัฒนามาตั้งแต่ปีแรกๆนะไบโอแก๊สก็ส่วนหนึ่งอยู่ไบโอแก๊สนะครับอันเดียวกันนะครับนั่นดูในเยอรมันดีครับเนี่ยรูปนี้คุณดูครับผมไม่มีตัวหนังสือมากครับมีแต่รูปให้ดูนะครับหิมะตกเห็นไหมหิมะตกวันนี้ในเยอรมันหิมะตกเขาต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่งไปอุ่นบ่อไบโอแก๊สเพื่อให้แบคทีเรียมันทำงานให้ได้นะครับเขาใช้เอาแก๊สไปเผาไอ้เขียวๆเนี่ยไม่กันอะไรนะมันเป็นถังสองชั้นนะครับไอ้เขียวๆนั้นกันหิมะนะถังข้างบนชั้นกันหิมะนะครับเขายังต้องใช้พลังงานเนี่ยไปอุ่นบ่อแต่ประเทศไทยครับเมืองร้อนท่านคิดดูเลยไม่ต้องอุ่นอย่างนี้เลยใช้พลังงานไปเยอะทำไมไม่ทำผมไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าว่ามันดีกว่ายังไงนะสิ่งนี้คือความดีกว่าเขาปลูกพืชปีละครั้งเพราะหิมะตกแล้วทำใส่เหล็กเก็บไว้นะครับแต่ประเทศไทยนะครับปลูกทั้งปีใช้พื้นที่น้อยกว่าแต่ไม่ทำอ่ะผมงงนะไม่รู้ว่าท่านอาจารย์หรืออะไรแล้วแต่มีเส้นมีสายไปบอกผู้บริหารทีนะครับเอ็มเทคลองคิดใหม่นะเอ็มเทคก็บ้าโซล่าเยอะเหมือนกันผมเห็นเยอะๆอยู่แต่โซล่าด้วยนะไม่ใช่ว่าผมไม่รู้คนบ้าคนเดียวนะทหารก็บ้าเอาแต่โซล่าอย่างเดียวนะครับคุณดูนู่นพวกนี้อันนี้คุณดูเนี่ยผมเนี่ยไปต่างประเทศทุกปีปีนี้นี่ในเยอรมันนะครับไอ้รูปนี้ในจีนเห็นในจีนไหมนี่เป็นถังเหล็กนะฮะเขาอะไรมาทำคุณรู้ไหมฮะไอ้โทษทีผมพูดถึงเรื่องไบโอแก๊สตอนนี้กำลังบ้านเราทำบ้านได้ของเสียมาทำมาทำพลังงานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยของเสียที่มีอยู่เขาจะทำเป็นทองได้ยังไงอย่างที่ผมบอกเลยทำเป็นทองได้ยังไงมีมูลค่าที่เอามาทำบาลานซ์สารอาหารเพื่อให้แก๊สเยอะได้ยังไงนะครับเนี่ยไอ้สายที่ผมไปเมื่อเดือนธันวาคมนี่เองอ่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเด็กมาใส่ไว้ตรงรูปนี้นะครับเขาเอามีทำไปแก๊สจากไหนคุณท่านรู้ไหมฮะเขาทำโคเดจเชชั่นเขาทำเอาต้นข้าวโพดแห้งๆที่มันเขาฝักออกแล้วแล้วเอามาทำเป็นไซเลจแล้วก็มาบวกกับขี้หมูเอ้ยใช่ขี้หมูผมคนเลี้ยงหมูก็จะขี้หมูเอาบวกขี้วัวเขาทำแล้วก็ทำแผ่น CBG อยู่หน้าแผ่นนี้เลยนะครับคุณคิดดูครับผมไม่ดูเขาบอกผมเพิ่งที่จีนนะว่าจีนก็ทำอย่างนี้แล้วนะที่ใกล้ๆปักกิ่งนะมันก็ทำไซเลจมันก็หนาวเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เป็นเนี่ยอันนี้ขี้วัวปากผมนู่นนะแต่ผมถ่ายมาน่าจะเป็นขี้วัวครับเมื่อวันศุกร์นี่เดือนที่แล้วคนที่สระบุรีไม่ใช่สระบุรีใช่มาชาวบ้านมาผมก็ขายความคิดอย่างนี้บอกว่าคุณเลี้ยงวัวก็มีเรื่องถูกเองต้องข้าวโพดก็เยอะต้องข้าวโพดแห้งมาทำอย่างนี้บ้างสิถ้าคุณไม่มีที่ไปเนี่ยผมพาไปดูได้ดูเลยที่จีนโอ้ทำเยอะมากเลยอะทำ CBG ต่อจากแผ่นเบลแก๊สเสร็จหน้าเป็น CBG เลยคิดดูนะครับแล้วประเทศไทยทรัพยากรเยอะมากๆทั้งขี้วัวขี้หมูขี้อะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ทำอ่ะนะครับเขาไปอย่างขนาดนั้นแล้วนะครับเห็นไหมไอแผ่นนี้ของฝรั่งนะนี่น่าดูนะบริษัทนี้น่าดูคุณดูนะครับนี่เป็นแผ่นนี้ใช้บ่อหมักประมาณผมรวมๆได้ประมาณ18,000กว่าคิวเองอ่ะนะครับเขาได้แก๊สเขาทำไฟ 4.1 เมกะวัตต์ครับเยอะไหมครับบ่อไม่กี่บ่อเมื่อกี้นะทำไฟ 4.1 เมกะวัตต์นะครับเขาใช้อะไรวัตถุดิบฮะ20%มาจากสวิตซ์2 กรัมก็ฟังหวานนะคุณคิดดูบ้านเราเขาเอาทำอย่างนี้แล้วในยุโรปเขาไม่มีพื้นที่ปลูกพืช นะครับ 1% มาจากพิกเซอรี่เป็นผมบอกให้มาทำไมไอ้ขี้หมูนี่มาทำไมขึ้น 1% เอามาเพื่อสร้างระบบให้สมดุลหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามอาจารย์อย่างนี้แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะว่าเพราะระบบมันต้องมีสมองค์ประกอบของขี้หมูเนี่ยที่มีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมให้แบคทีเรียทำงานได้มากนะครับ 1% นะครับมาจาก 30% มาจากสต๊อกเฮ้าส์นะครับ30%มาจากไก่งวงขี้ไก่งวงแล้วก็ขี้วัวนะครับ 7% มาจากโปรเซสจากโรงงานผลิตนมจากบ่อเล็กๆไม่กี่หมื่นคิวสามารถผลิตแก๊สได้ทำไฟได้ 4.1 เมกะวัตต์ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 50,000 คิวนะในประเทศหนาวถ้าเราคิดดูประเทศไทยถ้าคิดอย่างนี้นะฮะถ้าทำเบลแก๊สเป็นพลังทดแทนได้อย่างมหาศาลเลยนะครับมันดีกว่ามหาศาลยังไงนะครับอันนี้แผ่นนี้ในฮังการีนะครับอันนี้แผ่นอีกแผ่นให้คุณดูนี้ผมไปอันนี้คู่โลกไหนที่เดนมาร์กนะแผ่นนี้เดนมาร์กนะครับแผ่นนี้เดนมาร์กเนี่ยนะครับเนี่ย
ไอ้นี่เนี่ยไอ้ที่ผมเห็นผมถ่ายรูปนี่มาแล้วว่าผมคนเลี้ยงหมูอะผมก็เลยบอกให้ไอ้เนี่ยโคชลกขนาดนี้น้ำมันก็แพงนะลิตรมัน70บาทนะขนขี้มาใส่ถังอะคุณคิดดูดิคุณขี้หมูมาใส่ถังอะเอารถอย่างนี้ขนขี้มาใส่ถังแล้วก็ผิดเบลแก๊สนะครับแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้คุณคิดดูนะครับทำ18.6 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีในเดนมาร์กฮะแหล่งของไนโตรเจนมันมาจากขี้หมูขี้วัวขี้มิ้งนะฮะนะแหล่งของคาร์บอนมีจากอุตสาหกรรมไบโอแมสนะครับแล้วก็โรงนมแล้วก็มีกากตะกอนจากโรงบันทับเสียคิดดูดิเขาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นเบลแก๊สสำหรับระบบโคเดชันนะครับไม่ได้หวังว่าน้ำเสียอุตสาหกรรมอย่างเดียวแล้ววันนี้นะครับทำอย่างไรให้ได้แก๊สเยอะๆผมคิดอย่างนี้เลยนะไอ้ที่แก๊สน้อยๆที่เรามีอยู่ที่เราแก้ปัญหาน้ำเสียเนี่ยผมเลิกคิดไปแล้วนะผมบอกให้นั่นเรื่องอดีตของผมแล้วปัจจุบันผมทำอย่างนี้แล้วผมจะทำแก๊สให้เยอะได้ยังไงนะครับคุณดูต่อไปนะครับรูปนี้แค่ไหนตกใจนะอะไรเนี่ยถ้ามองออกไหมอะไรมองเหมือนหัวมันหัวมันแก้วเนาะผมว่าแล้วคุณหัวมันแก้วไม่ใช่อะชูกระบี่นะเขาไม่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารแล้วนะครับต้องเอาพืชอาหารอย่างเงี้ยเอามาทำไบโอแก๊สหัวชูกระบี่นะครับนะครับเอามาทำไบโอแก๊สแล้วนะครับในเยอรมันฮะนี่ในเยอรมันรูปนี้ครับอะไรครับเนี่ยนึกภาพออกไหมแดงๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยแครอทถูกต้องฮะหัวแครอทครับก็มาทำแล้วเขาบอกเขาไม่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารแล้วต่างกับประเทศไทยรีบรับเลยอ่ะโอ้ผมฟังแล้วผมก็บอกเฮ้ยทำไมประเทศไทยถึงมีโอกาสมากมีศักยภาพมากกว่าเขาแล้วว่าแต่เราไม่ทำแต่เขาทำอยู่เขาทำวันนี้อาหารก็ราคาผมไปปีสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะเขาบอกรัฐบาลอเมริกันวันนี้ไอ้ตอนเยอรมันเริ่มลดการซับซิดี้ราคาแล้วเพราะว่าพืชอาหารราคาแพงแล้วคนกินรับไม่ไหวแล้วนะครับเขาก็เริ่มทำใหม่ทำไงฮะเริ่มคิดที่จะใช้พื้นถึงเรื่องนี้เพิ่มประสิทธิภาพของบ่อได้อย่างไรให้มันได้แก๊สมากกว่าเดิมได้อย่างไรจากจำนวนอาหารที่มีอยู่เท่าเดิมเขาไทยเขาใช้อย่างนี้แล้วนะครับเขาลดการซับซิดี้ลงแล้วต่างกับประเทศไทยเลยประเทศไทยพืชอาหารแก้ไม่ได้แล้วทำไมเราไม่ทำแบบเขานะนะครับนี่รูปนี้คือดูเขาปลูกข้าวโพดนะครับตั้งแต่ปลูกแล้วก็ตัดมันออกผักออกอะไรไม่สวนมันตัดออกมาทำเป็นไซเลจแล้วก็ไปหมักจนใช้พื้นที่นี้เยอะมากๆนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่มีพื้นที่ที่จะทำต่อแล้วนะครับนี่นะเห็นไหมเดี๋ยวไปปีผมไปดูไซต์มาผมไปมาเป็น10 ปีนะไปทุกปีนะครับต้องไปดูไปเยี่ยมทุกปีนะไปดูความก้าวหน้าของเขาครับว่าเขาทำอะไรยังไงนะครับเราก็พยายามมาบอกผู้บริหารบ้านเราแต่ไม่มีโอกาสไปถึงผู้ใหญ่ได้นะครับนี่นะยังไม่มีเม็ดอยู่ด้วยใช่ไหมฮะหมดเวลายังครับเนี่ยเอ๊ะยังนะยังหมดไม่ได้เหรอนี่คุณไม่จบเลยฮะนี่เห็นไหมนี่ทำมาใส่เหล็กกองเห็นไหมนี่คนไทยนะไปเรียกไปเที่ยวใส่เหล็กกองนะครับในถังแกะให้ดูเลยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับทำจากต้นข้าวโพดนะครับเอาไปเร็วๆดิเออนี่เอานี้ไปคำเมื่อปี08ไปดูเสร็จเขาว่าไงมะบอกขอเก่ากันเขาบอกว่าคนไทยไม่ฉลาดเลยที่เอาพืชพลังงานไปทำเอทานอลเบลดีเซลโอ้ผมฟังมาผมก็หงิดใจไว้ฮะผมว่าไม่ฉลาดบอกโง่ก็ไม่พูดโง่นะบอกไม่ฉลาดผมต่างกันไม่เยอะผมว่าผมต่างกันไม่เยอะแหละเราก็เลยบอกผมก็มาพูดต่อว่าเขาว่าคนไทยไม่ฉลาดอาจารย์ต้องเดือดร้อนมากผมหน่อยหนึ่งเพราะอาจารย์มีเป็นด็อกเตอร์เขาว่าคนไทยไม่ฉลาดจากอาจารย์คนไทยด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ทำไงว่าเราไม่ฉลาดอีก6 เดือนรู้คำตอบครับนี่สไลด์นี้คุณคิดดูถ้าคุณเอาพืชยืนเปอร์เฮกตาร์นะครับถ้าโทษไม่ใช่ใช่ไหมenergy content per hectare นะครับคุณคิดดูเขาปลูกพืชพลังงานมาทำเราทำไบโอเอทานอลไบโอดีเซลเนี่ยเยอะเลยนะครับแต่คุณทำไบโอแก๊สลดมากไกลกว่า3 เท่าคิดดูนี่ผมก็ไม่รู้ผมว่าเดี๋ยวฝรั่งหลอกเผาเนี่ยมันหลอกเราไอ้ผมเอาสไลด์เนี่ยไปถามอาจารย์ที่ประจอมเกล้าอาจารย์ผมอาจารย์ทูตเชี่ยวชาญพลังงาน3-4 คนเป็นอาจารย์ผมว่าเอ๊ะอาจารย์ฝรั่งหลอกเปล่าอาจารย์บอกเฮ้ยไม่น่าหลอกเว้ยมันออกมาแบบนี้มันก็น่าเป็นของจริงก็พยายามสไลด์นี้ไปแจกสนพไปแจกรู้ที่บอกเฮ้ยทำไมอยู่ไม่ส่งเสริมไบโอแก๊สมันมากๆวะเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยเขาปลูกพืชพลังงานมาทำอย่างเงี้ยแล้วไปทำไอ้ทานอลบริเซนทำไมอ่ะเขาไม่ทำไบโอแก๊สเยอะๆผมพูดไปหลายครั้งเลยทุกช่วงไหมไอ้ใครไปบ้านผมมาไปดูงานก็ต้องเจอสไลด์นี้แล้วผมต้องเล่าอย่างเงี้ยทุกครั้งไปเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้นี่เข้า
ขาว่าท่านแล้วนะท่านเดือดร้อนหน่อยมีวันหนึ่งผมไปที่กรรมธิการพลังงานก็เชิญผมไปผมก็ไปพูดบอกท่านประธานเขาว่าท่านเราไทยไม่ฉลาดอย่างนี้พอผมพูดจบท่านบอกท่านประธานแซวกลับบอกว่าขอความรู้แล้วเพราะอะไรว่าทำไมเขาว่าคนไทยไม่ฉลาดนะครับนี่แหละครับที่ฝรั่งทำอย่างนี้นะครับเรามองประเทศที่เขาเจริญกว่าเรานะครับนะอันนี้หลายปีได้แบลแก้เข้าไป 1,600 เมกะวัตต์เมื่อปี09นะครับนี่ปัจจุบันดีกว่านะครับเมื่อปี12นะครับ 2,291 เมกะวัตต์แล้วครับนะครับแบลแก้ในเยอรมันนะครับผมว่าตอนนี้ทะลุ 3,000 แล้วมั้งผมเข้าใจว่าทะลุ 3,000 เมกะวัตต์แล้วนะครับเขาทำแบลแก้เป็นหลักนะครับเขาเมืองหนาวเขาลมแรงทำไมเขาไม่ทำลมคือคำถามทำไมเขาทำแบลแก้ผมเคยถามเดนมาร์กบอกว่าอยู่ยิ่งเดนมาร์กยิ่งลมยิ่งแรงมากเลยนะคุณไปเดนมาร์กเนี่ยลมนี่แรงมากเลยเขาบอกให้ทำอยู่ไม่ทำเดนไม่ทำลมให้มากมากเพราะอยู่ประเทศอยู่ลมแรงมากมากเลยอ่ะเขาบอกว่าได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันกับทำแบลแก้แต่สิ่งที่มันน่าคือความมั่นคงทางไฟฟ้าที่มากกว่านะครับเพราะลมมีบ้างไม่มีบ้างนะครับอันนี้เขาซื้อไฟแพงนะครับอันนี้นานแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้นี่เขาบอกคีย์ถ้าทำแบลแก้สักเซสทำยังไงหนังสือก็ลงเนี่ยผมก็เอาสไลด์นี้มาดูเขาบอกว่าในเยอรมันเนี่ยนะครับเขาหมู200แม่ทำไฟ500กิโลวัตต์ผมตกใจเลย200แม่รวมแพร่รวมลูกรวมหลานรวมพ่อประมาณไม่เกิน 2,000 ตัวครับเพราะผมก็เรื่องผมรู้นะครับ 2,000 ตัวทำไฟ500กิโลวัตต์แต่ประเทศไทยเราถามว่าถ้าคุณต้องการ500กิโลวัตต์ได้คุณต้องใช้หมูกี่ตัวไม่ต่ำกว่า 20,000 นะแต่เขา 2,000 น่ะทำไมเขาทำได้แค่นั้นคีย์ของมันก็คือว่าเขาเอา 20% มาจากขี้หมู80% มาจากต้นข้าวโพดเขาไม่ได้ขี้หมูล้วนๆนะครับเขาทำโคเดเจชันนะครับผมก็ถามผู้รู้ว่าไอ้คนที่เป็นฟอร์มิเดชันมาบอกถามว่ามันเพราะอะไรอย่างนี้เขาบอกว่ามันบาลานซ์คาร์บอนไดออกไซด์เจนขี้หมูนี่ครับว่ามันต่ำไดออกไซด์มันสูงเขาต้องมาบาลานซ์ด้วยตัวนี้เลยได้แก๊สเยอะคือการทำโคเดเจชันนะครับนี่ถ่ายมานะครับนี่รูปในเดนมาร์กนะครับนี่เดี๋ยวมันหมดเวลาแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมนี่คุณให้ดูนี่คุณเห็นเหมือนผมไหมขี้หมูกลายเป็นทองแล้วคุณมองยังให้เป็นทองได้คุณคิดผมส่องพยายามส่องมานานนะเพราะว่าขี้หมูเมื่อก่อนคือตัวสร้างปัญหาน้ำเสียกินเหม็นแมลงวันวันนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาซื้อนะครับประเทศไทยก็เริ่มมีคนจะขายเลยนะครับเพราะแมลงในตัวเจนราคาถูกถ้าคุณมีแหล่งคาร์บอนเยอะๆจะลงแป้งลงปาล์มแล้วแต่คุณต้องหาไนโตรเจนในตัวเจนไปเติมแต่ในขี้หมูมันมีมากกว่าไนโตรเจนในตัวเจนมันมีแร่ธาตุอื่นหลายๆตัวที่สามารถทำให้เกิดแบคทีเรียทำงานได้ให้แก๊สได้มากขึ้นอันนี้ข้อดีของขี้หมูที่ตัวปัญหาของเรื่องเกินน้ำเสียกินเหม็นและแมลงวันนะครับเอาย่านเนี่ยเปลี่ยนหน่อยไหมหมดเวลายังครับนะหมดนะ5ทีอุ้ยไม่เอาย่านเนี่ยเปลี่ยนเดี๋ยวขับโคเดเจชันเนี่ยผมให้ดูสไลด์หนึ่งคุณคิดดูไอ้ที่ไอ้คือก๊าซเนี่ยมันโฆษณามันบอกว่าของมันเนี่ยทุนปลูกกบดีกว่าปาล์มออยล์สองเท่าผมเลือกปลูกปาล์มพอเจอสไลด์นี้ดูเนี่ยแค่จีเบต้ามันดีกว่าสองเท่าไอ้คือก๊าซมันเอามาทำอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะหมดเลยเนี่ยโอ้มาผสมเพื่อทำเป็นซีเรียลโชว์อันนี้ปากช่องหนึ่งแล้วก็เริ่มทำแล้วนะมีโปรตีนผมก็เลยทำโครงการหนึ่งเล่าให้ฟังเราเอาน้ำขี้หมูไปบวกกับย่าเนเปียแยกบวกกับทลายปาล์มเปล่าและบวกกับมันหัวมันสับปะหลังเพื่อทำแบลแก๊สใช้พืชพลังงานนะครับให้สองมหาลัยทำคือเชียงใหม่กับสงขลาเพื่อนผมจบจากสงขลานะอาจารย์ลูกศิษย์ผมศิษย์เก่าสงขลานครินทร์นะครับก็เลยเอาอาจารย์สองสถาบันเนี่ยทำโครงการนี้หกโครงการที่ราชบุรีนะครับแล้วจะพิสูจน์ว่าวันนี้ถ้าเราจะมีพืชพลังงานแล้วมันได้อะไรตอบแทนนะครับผมหวังว่าเขาบอกว่าย่าเนเปียเนี่ยกรมสรรพากรทำบอกว่า1 ปี 1 ปีถึงได้ประมาณ70-80ตันต่อไร่ต่อปีนะครับผมบอกเอา50ตันพอถ้าผมจะซื้อชุมชนให้ตันละ500ชุมชนมีรายปีละ 25,000 ผมคิดหมูขี้หมานะ 20,000 บาทดีกว่าปลูกข้าวนะครับผมจะทำพืชพลังงานแล้วเอาให้ชุมชนปลูกแล้วเอาซื้อสินโปรดักต์จากชุมชนนั้นเอากลับมาเป็นเบลแก๊สแล้วบอกรัฐบาลว่าเนี่ยถ้าคุณทำอย่างนี้นะชาติจะได้อะไรนะครับสิ่งที่มันได้ดีกว่าเพราะว่าคุณซื้อไฟฟ้าจากพลังทดแทนคุณซื้อแสงอาทิตย์คุณบวกตั้งเท่าไหร่ผมไม่รู้ยูนิตหนึ่งเยอะแยะเลยนะครับแต่คุณซื้อแบลแก๊สนิดเดียวนะครับคุณซื้อลมคุณซื้อขี้หมูเยอะใหญ่เลยเพราะว่ามันต้นทุนสูงผมบอกรัฐบาลผมไฟค้านมานานแล้วผมบอกวันนี้คุณต้องว่าคุณซื้อไฟฟ้าแพงแล้วต้องถามว่าใครได้อะไรจากการซื้อตรงนั้นหนึ่ง
FT สูงขึ้นถูกไหมครับไฟฟ้าราคาแพงขึ้นเมื่อ FT สูงขึ้นถามใครจ่ายทุกคนจ่ายแต่คนได้คือใครคือกลุ่มนายทุนได้ไปนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าคุณทำไบโอแก๊สใครได้นะครับมากกว่านะครับจะได้เลยมากกว่าผมเล่าให้ฟังข้อที่หนึ่งนะครับจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานมากกว่าลมและแสงอาทิตย์เพราะว่าผลมาฟ้าขึ้นเมื่อไหร่ไอ้พ้นหายคุณต้องมีโรงงานแบ็กอัพอีกโรงหนึ่งเข้ามาช่วยเพื่อให้ระบบไฟฟ้าคงทำได้ให้พอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝนมาฟ้าขึ้นเมื่อไหร่นะรัฐสมัยกิจก็ทำงานทั้งประเทศเลยนะครับหัวเตจดอกหัวเตจดอกปั๊บอันนี้หัวเตจจะในโรงงานปั๊บชัดดาวทันทีเลยผมเจอมาได้บ่อยแล้วผมมีโรงงานอาหารสัตว์นะครับอันนี้หัวเตจทำงานทันทีต้องชัดดาวแล้วสตาร์ทใหม่อาจารย์คิดดูครับนักวิจัยคิดดูว่าวันนี้ถ้าเขาใช้ไบโอแก๊สมาเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยนะมันเดินได้24มันไม่แข็งเรื่องอุณหภูมิครับเพราะเราคอนโทรลอุณหภูมิตลอดแต่ระบบนะครับไม่ผลมาฟ้าขึ้นไม่สนครับมีไบโอแก๊สตลอดนะครับผมคุยอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกในเยอรมันเนี่ยอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าหากว่าใครสามารถโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สโรงไหนสามารถเปิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้ามีสามารถสตาร์ทระบบได้ทันทีภายใน5นาที10นาทีเนี่ยเขาจะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะแพงกว่าธรรมดานะครับเรื่องมันจะไบโอแก๊สเขาต้องมีไฟบิ๊กแบ็กแก๊สสำรองอย่างน้อย1วันนะครับในไบโอแก๊สแพลนนะครับเขาไปทำอย่างนั้นนะครับนี่หนึ่งคือความสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าดีกว่าลมและแสงอาทิตย์ผมพูดจบเดี๋ยวคนค้านผมได้เลยทุกข้อเลยนะครับผมอยากรู้ว่าคนค้านผมว่ายังไงว่าดีกว่ายังไม่ดีกว่าข้อที่สองของเสียจะหมดของเสียน้ำเสียกลิ่นเหม็นแมลงวันจะหมดไปถูกไหมฮะคุณเอาของเสียมาทำเท่านั้นเลยน้ำเสียกลิ่นเหม็นแมลงวันจะหมดไปนะครับสองนะครับข้อที่สามลดภาวะโลกร้อนครับโครงการ CDM ตอนนี้ชะลอหมดแล้วไม่มีคนซื้อแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวท่ามาทำเยอะๆเป็นการลดโลกร้อนครับช่วยคนทั้งโลกครับลดภาวะโลกร้อนนะครับนะครับข้อที่4ถ้าทำแบบในเยอรมันเขาปลูกพืชพลังงานมานะครับถ้าประเทศไทยเปลี่ยนความคิดใหม่ปลูกพืชพลังงานแทนปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวมันก็ลดลงราคาข้าวมันก็ต้องสูงขึ้นเหมือนในเยอรมันผมกล่าวมาแล้วถูกไหมครับเมื่อราคาข้าวสูงขึ้นลองคิดดูสิครับว่าสิ่งที่ตามมาคือรัฐบาลไม่ต้องเสียอีกเป็นแสนแสนล้านที่ต้องจ่ายลงไป5ข้อนะครับคุณรัฐบาลเสียรัฐบาลจะซื้อไฟจากเบลแก๊สมากขึ้นคนนั้นไม่ต้องเสียอีกเป็นแสนแสนล้านที่ต้องจ่ายลงไปดูแลพืชไอ้พวกข้าวพวกข้าวเหลือแล้วพวกยางอะไรที่มันมีที่ผุดผิดแล้วมันเหลือนะครับมาปลูกพืชพลังงานดีกว่านะครับ5นะครับ6ครับลดม็อบได้นะจริงมั้ยครับถ้าคุณให้เกษตรกรคนจนมีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยทำพลังงานให้ได้อย่างนี้นะคนจนก็ไม่เข้ามาเป็นม็อบในกรุงเทพแล้วลดปัญหาม็อบลงได้นะครับแต่เมื่อคนจนมีกระตังปลูกพืชพลังงานมาทำพลังงานทดแทนได้อย่างนี้สิ่งที่ได้คือชุมชนนั้นได้ประโยชน์จากการมีรายได้เข้ากระเป๋าเยอะขึ้นคนจนมีกระตังท่านกันมานะครับท่านอย่ากลัวคนจนจะรวยเลยทุกวันนี้เรากลัวคนจนจะรวยอย่ากลัวจะให้คนจนรวยนะครับให้เขามีโอกาสรวยขึ้นถ้าคนรวยมันชวนรวยไม่เมื่อนั้นเศรษฐกิจชาติจะดีขึ้นถ้าว่าจริงไหมครับผมให้ไว้7ข้อเนี่ยคุณเอาง่ายๆ7ข้อยังมีอีกหลายส่วนนะครับมันมีส่วนดีๆที่มากอยู่เยอะในการทำไบโอแก๊สเป็นพลังงานทดแทนโดยการไม่ใช่ของเสียเพียงอย่างเดียวนี้ต้องทำระบบโคโลเดเรชันที่ผมบอกเนี่ยเอาพลังงานให้เยอะๆได้อย่างไรนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะกับประเทศเราอย่างมหาศาลเลยครับผมพยายามเดินทางปลุกนะผมปลุกกระทรวงพลังงานมาแล้วผมทำหนังสือไปใส่มือเลขาเริ่มตีเลยบอกรู้จักกันบอกให้คุณเริ่มตีอ่านหน่อยสิเนี่ยเขาก็อ่านนะอ่านแล้วเขาตอบนะตอบผมนะครับเขาตอบเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับผมทุกข้อเลยนะที่ผมกล่าวมาเนี่ยแต่เขาเก่งว่ากลัวพืชอาหารจะแพงแหมศึกษาผิดตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปกันในพิจารณาซื้อไฟฟ้าที่แพงในการประกอบการพิจารณาแล้วก็ว่าไปนะครับเขาก็ยังกังวลว่าพืชอาหารจะแพงแต่ท่านลองคิดดูว่ามันต้องไปค่านอกทั้งจ่ายเงินไปเท่าไหร่ทำให้พืชอาหารแพงอ่ะถ้าคุณทำแบบนี้พืชอาหารแพงขึ้นเนี่ยเขาได้ประโยชน์เยอะนะนะครับอันนี้คือไปปลูกกระทรวงพลังงานปลูกต่อฮะไปปลูกกระทรวงเกษตรมีวันหนึ่งสวก.เขาเชิญผมไปร่วมอะไรไปร่วมนี่เขาทำโครงการหมดแล้วว่าเนี่ยไอ้ให้ผมมานั่งบอกว่าคอมเมนต์อ่ะมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยไอ้ที่เขาคิดมาเนี่ยคิดมาเยอะแยะอะไรเนี่ยมันดียังไงควรจะคอมเมนต์จะพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศยังไงไอ้ผมก็รับเชิญด้วยคอมเมนต์ผมก็ไปฮะไปผมอ่านดูแล้วผมไม่มีรูปพืชพลังงานเลยผมบอกให้อาจารย์
ไอ้ที่อาจารย์คิดเนี่ยคิดไม่ถึงนะอาจารย์คิดต้องคิดว่าวันนี้พืชพลังงานมาลาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะรู้ไหมเพื่อมาทำการแก้ปัญหาสิ่งนี้ให้มันดีให้มีประโยชน์อย่างมากอย่างที่ผมเล่า6-7ข้อเนี่ยพอพูดเสร็จอาจารย์บอกงั้นเลิกที่พูดไม่พูดแล้วพูดอะไรก็ได้ตามที่อยากคอมเมนต์นี่คือสิ่งที่ผมไปปลุกกระทรวงเกษตรมาแล้วนะครับผมมีว่าตอนต้องปลุกต่อยังไงให้ถึงรับตนตีว่าวันนี้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ไหมเปลี่ยนปลูกพืชพลังงานมาทำไบโอแก๊สนะครับนอกจากยังได้แก๊สมันยังได้ปุ๋ยต่ออีกส่วนด้วยนะครับผมก็จะปลูกทหารเหมือนกันทหารนี่ไปนะเจ้ากรมพลังงานทหารไปฟาร์มผมไปดูไบโอแก๊สเยอะเลยดูเสร็จเขาให้นำบัตรไว้นะครับพอให้เสร็จผมก็วันนี้ขออนุญาตส่งเรื่องนี้ให้ไปถึงนายกหน่อยสิเขาเป็นทหารเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเจ้ากรมพลังงานทหารเนี่ยพอดีคนละสายกับนายกคนนี้ก็เลยไม่รู้นะครับท่านช่วยผมหน่อยไม่ได้เลยครับท่านรักทั้งหลายท่านรู้ถึงให้นายกรู้เลยนะไปปลุกทหารหน่อยครับเอาไบโอแก๊สไปพลังทดแทนมันช่วยคนทั้งชาตินะครับท่านนึกภาพไหมครับไอ้ส่วนผมขอกล่าวมา7ข้อที่ไม่ดีตอนท่านค้านผมได้เลยนะบอกว่าสิ่งมันไม่ดียังไงไม่ถูกต้องไงนะครับเพราะผมก็ท้าชวนทุกเวทีเหมือนกันบอกว่าเนี้ยไอ้สิ่งผมพูดเนี่ยมันถูกทุกข้อแล้วมันดีทุกข้อเลยแหละแล้วมันช่วยประเทศชาติจริงไม่จริงท่านลองดูสิครับเพราะผมไม่ได้คนคิดแต่คนแรกคนเดียวผมดูจากเยอรมันมาเห็นมันทำแล้วมันได้ผลดีผมก็จะมาเล่าต่อท่านฟังว่าวันนี้ผมทำแล้วมันค่อยๆทำอย่างนี้มันต้องดีอย่างนี้คนเนี่ยมีอยู่มาอยู่วันนึงอาเซียนไปที่ฟาร์มผมก็สไลด์พวกนี้ผมฉายดูมันมากกว่านี้หน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วฉายดูเสร็จแล้วเขาสนใจมากนะครับคนที่จะทำตอนนี้คือทำได้คือลาวแล้วลองไปรอทิพย์ดีกรมพลังงานและอะไรก็เป็นเรื่องเหมืองแร่เขาเนี่ยลาวบอกเฮ้ยผมสนใจมากเลยขอติดต่อมาทำนี้ตอนหลังได้ติดต่อเชียงใหม่ละนะครับติดต่อเอดีละนะครับเขาสนใจมากคือลาวนะครับเขาจะทำได้แหละเขาทำชอบ CBG แล้วต้องพาไปดูที่จีนที่ปักกิ่งที่อย่างที่ผมบอกต้องครอบครัวทำนั้นได้เยอะเลยนะครับแต่ประเทศไทยวันนี้คิดกันคนละแบบไอ้สิ่งที่มันควรจะเกิดมันควรต้องค่อยให้มันเกิดนะครับวันนี้เราไปเพราะเบลแคสมันไม่มีคนได้ประโยชน์ที่เป็นในทุนจริงจังได้ประโยชน์คือเป็นคนของคนของชาติแต่พวกพลังงานลมหรือพลังแสงที่นั้นมันกลุ่มทุนเขาได้ประโยชน์ไปวันนี้ผมเรียกร้องครับผมต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มาช่วยกันเลยเวลาบอกเลยเวลาใช่ไหมขออภัยคุยเพลินนะครับมีคำถามไหมครับเนาะให้เวลาไม่มีจบนะเชิญเลยครับอืมเผาเข้าใจเราเอามาหมักครับมันจะให้เรียกว่าไฟนอลเอเนอร์จีคืออย่างนี้เบลแมสเผาแล้วคุณทิ้งเลยครับคุณทิ้งคือแล้วคุณปลูกพืชเนี่ยปลูกพืชกว่าจะโตที่มันได้ระยะนี่นะมันต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนะครับแล้วพืชตัวนั้นค่อนข้างจะต้องใช้พื้นที่เยอะแต่เบลแก๊สที่มันใช้พื้นที่นิดเดียวนะครับแล้วมันใช้น้ำเสียจากภาคปศุสัตว์น้ำเสียอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเป็นการแก้ปัญหาของเสียไปด้วยมันได้อะไรที่มากกว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ปุ๋ยมาอีกส่วนหนึ่งด้วยมันไม่หายไปจากโลกนะครับสิ่งที่มันได้มากกว่าคือตรงนี้แต่ผมถามว่าถึงแม้เบลแมสมันก็ยังดีกว่าอย่างอื่นนะผมเคยคอมเมนต์ในพอครั้งหนึ่งตอนนั้นว่าราคาของแกรบโลละสลึงผมบอกถ้าคุณส่งเสริมอย่างเงี้ยคนทำเบลแมสจะลำบากนะเพราะว่าคุณคิดราคาแกรบแค่50ตังค์อย่างเงี้ยเพราะว่าอุตสาหกรรมแกรบเนี่ยไม่มีผู้ใช้แกรบอยู่แล้วคือภาคปศุสัตว์ใช้บางส่วนแล้วแล้วคุณยังไปทำโมเมนต์เพิ่มมาตรงนี้วันหลังจะขาดเบลแมสนะครับจะไม่พอนะครับก็เป็นอย่างที่ผมว่าวันนี้คนที่ทำโรงงานเบลแมสเนี่ยหลายคนเริ่มบ่นบอกไม่ไหวน้องชายผมไปซื้อมาโรงนึงเหมือนกันเขาก็ขายอีกทิ้งเหมือนกันเพราะว่าวัตถุดิบมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันมีโอกาสหยุดนะครับยิ่งตอนนี้แก่หายากยิ่งลำบากบาท80จะไม่คุ้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำเบลแก๊สอย่างที่ผมเห็นนี่นะครับมันมองดูแล้วมันน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าย่าเนเปียแต่ว่าย่าเนเปียอย่าเพิ่งตอบเซียร์ 100% นะผลลอยไฟอีกเรื่องนึงวันมีวันเป็นสัมมนาไปงานโชว์งาน VV เจอฝรั่งเยอรมันเขาบอกว่าประเทศไทยนะยอดมากเลยกล้าคอมมิต 3,000 เมกะวัตต์ในปีกราสอย่างเดียวเขาเยอะผมเปล่าผมไม่รู้นะผมว่าเฮ้ยทำไมคืออย่างนั้นนะเขาบอกไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับในปีกราสอย่างเดียวคืออย่างที่ผมบอกอะมันต้องมีคำโคเดเจชันที่วัตถุดิบหลายๆตัวที่เอามาทำเหมือนในฮังการีหรือในเยอรมันที่มันทำหรือในเดนมาร์กที่มันทำมันใช้โคเดเจชันวัตถุดิบหลายตัวครับเอามาที่ในพื้นที่มีอะไรทำตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าตั้งเป้าในเปียกแคสตัวเดียวโอ้ไม่ใช่คุณมีมันสำหลังก็ทำได้คุณมีทรายปลาป่าก็ทำได้ผมก็เอามาทำนะครับมันสำหลังก็ทำได้นะครับทำไมไม่ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้
ถ้าส่งเสริมบันผูกบันสับหลังมากขึ้นนะโอเคเอาบันหัวมันสดธรรมเลยผมมีเครื่องหั่นเลยนะผมหั่นหัวมันสดธรรมเลยแล้วได้ยิวแก๊สเท่านี้แล้วถามอย่างทำอย่างไรที่ให้มากกว่านี้แล้วคุณซื้อราคาไฟให้แพงโคเวอร์ตรงนี้ได้ไหมพืชอะไรก็ได้ปลูกข้าวโพดอย่างนี้ในเยอรมันก็ได้ไหมปลูกข้าวโพดโดยเขาปลูกจะไม่มีพืชที่ปลูกแล้วเขาก็ทำได้เหมือนกันนะครับตกลงผมตอบอย่างนี้นะครับเพราะผมเองผมบอกตัวว่ามันเป็นชีวิตจิตใจผมนะผมแต่ผมเรียนปริญญาตรีผมยังแล็บผมทำไปเอาแก๊สเลยนะครับแล้วพ่อผมคือเลี้ยงหมูไงคือบ้านครอบครัวเลี้ยงหมูมาก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ตัวพ่อหมูง่ายๆแล้วได้จากหมูนี่เยอะมากเลยนะครับได้จากที่ผมเห็นเนี่ยครับมีไหมครับเชิญเอาเชิญครับแอลกอฮอล์ใช่ที่ทำด้วยอันนี้มันเรียกว่าคุ้มค่าไปเลยครับโอ้ยสาดิมันหมูจะตายไปของมันเนี่ยมันก็เกิดแก๊สเยอะแยะเลยมีน้ำสาดมาลงก็เกิดแล้วง่ายๆนะคือลงทุนไปจากสาดิถูกมากๆเลยคือทำไอ้โคเวอร์ลากูนโมดิฟายโคเวอร์ลากูนที่มันระบบที่ไม่ต้องเป็นCTRเนี่ยคุณก็ได้เยอะแก๊สเยอะแยะแล้วเขาทำกำไรเยอะแยะเลยนะครับตรงนั้นง่ายเลยเขาซีดียังสูงได้แก๊สเยอะนะครับแต่ว่าที่ผมมาเสียทีอาร์เนี่ยผมมีแผนนะเพราะเงินช่วยเหลือมันมาให้มันเป็นลงทุนร้อยล้านถึงได้20ล้านผมต้องลงให้มันสูงแล้วก็เผื่ออนาคตถ้าลงไอแอลกอฮอล์เจ๊งที่ผมไปเห็นสไลด์ที่ว่านี่แหละมันบอกว่าคนไทยไม่ฉลาดเนี่ยแถมเอทานอลเบอร์ดีเซลนั่นแหละผมก็ว่าอนาคตลงไอเอทานอลมันจะต้องเจ๊งหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะถ้าเชื่อสไลด์นั้นนะทำเบลแคสดีกว่าคนไปทำไปแคทหมดผมก็กลัวดิก็ทำระบบที่รองรับเสื้อใส่เป็น CTR ที่ใช้พืชพลังงานผสมได้เลยช่วยเหลือมาอย่างนั้นเลยต้องทำแบบนั้นแหละครับเคลียร์ไหมครับเขาบอกไม่มีคำถามไม่มีบอกยังเขาบอกคนที่ไม่ถามมีสองอย่าง1คนพูดไม่รู้เรื่อง2พูดจะคลีนรวดเลยไม่ต้องถามอะไรแล้วตัวเราผมพูดรู้เรื่องเปล่าครับเนี่ยโอเคครับจบนะครับเลยเวลาขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณสมชายมากนะคะแต่ก็คิดว่าเราคงยังอยากจะมีคำถามอะไรในประเด็นอื่นๆอีกนะคะก็เดี๋ยวจะขอไปในช่วงของการอภิปรายตอนนี้ก็มีเบรกนะคะจัดเตรียมไว้ข้างนอกแล้วเขาคงรอเรานานแล้วนะคะก็ขอเบรกเร็วๆสัก10นาทีนะคะห้องน้ำอยู่ทางฝั่งด้านนี้นะคะเดินเลยไปแล้วก็ของเบรกเนี่ยเอาเข้ามาทานในห้องได้นะคะ10นาทีค่ะ